เป็นอีกชาติที่มีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับสหราชอาณาจักรที่เคยประสบปัญหาผู้ติดเชื้อรายวันสูงหลายหมื่นคนต่อวันจากไวรัสสายพันธุ์อังกฤษในช่วงปลายปี2563แต่หลังจากนั้นจำนวนผู้ป่วยก็ลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่กลางเดือนมกราคม2564จนล่าสุด16พฤษภาคมพบผู้ป่วยใหม่ 1,926 คนทำให้ยอดสะสมรวมอยู่ที่ 4,457,777 คนส่วนผู้เสียชีวิตรายวันมีเพียง4รายรวมผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 127,679 รายโดยเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ซึ่งได้เริ่มฉีดให้แก่พลเมืองตั้งแต่8ธันวาคม2563จนถึงปัจจุบันมีการฉีดแล้วถึง 56,677,012 โดสแบ่งเป็นผู้ได้รับเข็มแรก 36,573,354 คนและได้รับครบ2เข็ม 20,103,658 คนหรือราว 38.2% จากประชากรผู้ใหญ่ทั้งหมดจากวัคซีน3ยี่ห้อคือ Pfizer BioNTech AstraZeneca Oxfordและโมเดอร์นาอีกด้านหนึ่งหลังพบผู้ป่วยใหม่พุ่งสูงขึ้นสหราชอาณาจักรก็ใช้วิธีการล็อกดาวน์ตั้งแต่5มกราคม2564โดยเพิ่งทยอยให้ร้านค้าร้านอาหารกลางแจ้งร้านตัดผมฟิตเนสทำการค้าได้เมื่อ12เมษายนที่ผ่านมาและเพิ่งอนุญาตให้อังกฤษสกอตแลนด์และเวลส์เปิดร้านอาหารในร่มผับบาร์สถานบันเทิงโรงภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์และพื้นที่เด็กเล่นรวมทั้งให้พบปะกลางแจ้งได้ไม่เกิน30คนในร่มไม่เกิน6คนหรือ2ครอบครัวตั้งแต่17พฤษภาคมนี้ซึ่งตามแผนของรัฐบาลคาดว่าข้อจำกัดทางกฎหมายทั้งหมดในด้านการติดต่อทางสังคมจะถูกยกเลิกตั้งแต่21มิถุนายนเป็นต้นไปแต่กระนั้นสหราชอาณาจักรก็ยังกังวลกับปัญหาไวรัสสายพันธุ์อินเดีย B.1.617.2 ที่เริ่มเข้ามาระบาดในอังกฤษซึ่งแมทแฮนค็อกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยอมรับว่ามันแพร่กระจายเชื้อได้เร็วราวกับไฟป่าในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่เขาก็ยังเชื่อมั่นในระดับสูงว่าวัคซีนที่มีอยู่จะสามารถต้านทานได้โดยรัฐบาลจำเป็นต้องดึงประชาชนให้เข้ามารับวัคซีนอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้านนายแพทย์ริชาร์ดจาวิสจากสมาคมการแพทย์สหราชอาณาจักรก็เตือนถึงการที่รัฐเริ่มผ่อนคลายการล็อกดาวน์ว่ามีคนหนุ่มสาวจำนวนมากยังไม่ได้รับวัคซีนซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มอายุที่มีความเคลื่อนไหวทางสังคมสูงและอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อมากที่สุด